เรามีไลน์ของเราอยู่แล้วไลอน๋อ์ไลน์ครขับองผเรมาก็อยูค่ือแล้มวีใช่นี่นะครับก็คือเป็นของตู้ลำโพงเอี่ยมละออนะครับแล้วก็AS PowerTech นะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ตัวเดียวกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรายังไงไปดูด้านในนิดนึงนะครับเห็นว่ามีรับแล้วก็รับบัตรเครดิตนะคอ๋อะครับผมอันนี้ด้านในนะครับเห็นเฮียบอกว่ามีของหมดไปเยอะนะครับวันนี้ใช่ค่ะอย่าง power เนี่ยจริงๆมันจะเต็มชั้นเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีโชว์อยู่แค่2 power นี่คือเราประกอบเองประกอบเองนะครับประกอบ power เองนะครับเพื่อนๆก็คือเป็น power ประกอบเอง power ประกอบเองนะครับคือทุกอย่างคือเรียกว่าเป็นต้นน้ำก็ต้องอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอร์สค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของเราเอง AS Power Tech ใช่เป็นแบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็นามบัตรนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับผมอันนี้คืออะไรครับฝั่งนี้อันนี้เป็นพวกเขาเรียกง่ายเลือกชุดเครื่องปรุงอะค่ะเนี่ยเป็นเบเกอร์อ๋อเป็นเบเกอร์ตัวนี้เป็นชุดเครื่องปรุงทั้งหมดใช่นอกจากเราจะขายแบรนด์ของเราเราก็ยังมีแบรนด์อื่นๆด้วยครับผมอ๋ออันนี้คือเป็นแบรนด์นะครับใช่ค่ะตัวนี้ครับ AS PowerTech ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสายลำโพงอะไรเบตเตอร์เล็กแล้วนอกจากที่เราจะขายตู้เราขายอะไหล่ทำตู้ลำโพงก็คืออะไหล่ด้วยนะครับอะไหล่ด้วยแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนะอันเนี้ยถ้าลูกค้าสามารถซื้อไปเปลี่ยนได้นะคะอันนี้คือเป็นอะไรครับเป็นแถบข้างหลังตู้ลำโพงโอ้โอ้ใช่ก็คือเป็นมีอะไหล่ด้วยนะครับใช่มีหูมีอะไหล่ทำตู้ลำโพงได้เลยอันนี้ก็คือตัวเหมือนกันค่ะแล้วแต่ขนาดอ๋อครับผมก็มีเรียกว่ามีอะไหล่ด้วยนะครับเรียกว่าครบวงจรเลยครับผมครบวงจรนะครับใช่ก็คือเป็นชุดแขวนด้วยชุดแขวนนะครับฝั่งนี้ก็คือครบชุดทั้งเครื่องปรุงแล้วก็อะไหล่ของตู้ลำโพงนะครับค่ะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็คือเป็นดอกลำโพงนะครับผมใช่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงนะจะลบนิดนึงนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับคืออันนี้คือดอกลำโพงอย่างอันนี้คือเป็นตัวใหม่ของเราเลยนะคะเป็นอันนี้8นิ้วนะแต่แม่เหล็กขนาดนี้แม่เหล็กใหญ่มากนะครับเพื่อน8นิ้วแต่แม่เหล็กหนามากนะใช่ไฟเตอร์รุ่นไฟเตอร์ราคาก็คือตัวนี้เหรอครับนี่ค่ะ980 บาทครับผมดอกขนาดนี้แต่ไม่ถึง1,000คิดว่าน่าเล่นมากน่าเล่นมากนะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น10นิ้วแม่เหล็กก็ขนาดนี้เหมือนกันตัวเล็กโอ้โหหนักหนักนะครับหนักก็อยู่ที่1,390นะครับตัวนี้ใช่ค่ะกี่นิ้วนะครับ10 นิ้วนะครับผม10นิ้วไม่เล็กหนามากใช่แล้วเราก็ขายแบรนด์อื่นๆด้วยนะคะก็มีแบรนด์อื่นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้แบรนด์ AS PowerTech ไม่ได้มีแค่2ตัวนั้นจะมีตัวนี้อ๋อตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวใช่ค่ะ12นิ้วคลาสสิก12นิ้วคลาสสิกนะครับแบรนด์ตัวนี้ครับ AS PowerTech นะครับผมก็เป็นแบรนด์ของเอี่ยมละออนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่ะขายดีมากๆของหมดต้องจองตัวนี้อันนี้ไฟเตอร์12นิ้ว12นิ้วนะครับราคาตัวนี้นะครับ1,590 บาท1,590นะครับใช่ค่ะ12นิ้วนะครับผมเป็นของAS PowerTech นะครับผมค่ะแล้วก็มี15นิ้วเหมือนกันอันนี้เป็น15กลางเสียงกลางชื่อรุ่นไฮไลท์ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของAS PowerTech เหมือนกันนะครับค่ะอยู่ที่ดอกละ 1,350 บาท 1,300 นะครับตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ขายดีมากๆเหมือนกันตัวขายดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเบสค่ะ15นิ้วซับอินซีค่ะ15นิ้วซับอินซีนะครับดอกละ 1,590 ตัวนี้ขายดีใส่เบส15นิ้วตู้อะไรก็ได้เป็นตู้เบสอะไรก็ได้เรียกว่าเป็นสินค้าขายดีนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น18นิ้วข้างล่างก็จะเป็นหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับก็คือสั่งได้ตามคือหมายถึงว่าตัวนี้ก็เอาไปใส่ตู้ข้างนอกได้เลยใช่ไหมได้ค่ะเพราะว่าดอกแต่ละดอกแต่ละรุ่นให้น้ำเสียงไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันข้างบนก็จะเป็นปากลำโพงข้างบนจะนี่อันนี้จะเป็นปากลำโพงนะครับด้านบนนะจะเห็นว่ามันมีให้เลือกเยอะมากคือเพราะเรานำเข้าเองคือมันพูดง่ายๆมันครอบคลุมหมดเลยนะใช่ค่ะก็มาที่นี่ก็จบได้เลยอ๋อครับผมด้านโน้นก็จะเป็นทั้งไมค์ทั้งไมค์แล้วก็พวกไมค์ข้างบนเป็นไมค์เป็นไมค์ลอยนะครับคือต้องการเหมือนจัดเวทีนี้ได้เลยนะครับมาที่นี่นะครับก็จะมีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกครับผมอันนี้ก็จะเป็นประเภทไมค์ลอยนะครับด้านบนอันนี้จะเป็นคอร์สอันนี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับใช่ค่ะ
โอ้โหเยอะมากนะครับข้างข้างในสุดเป็น EQ ฝั่งโน้นนะครับคือ EQ นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนิดนึงนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกคอร์ดแล้วก็ EQ นะครับฝั่งนี้แล้วก็จะมีพวกอะไหล่ทั้งด้านนี้ด้วยใช่ไหมครับอุ้ยเดินขออภัยนิดนึงอันนี้เป็นมิกเซอร์ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับเพื่อนๆมีตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่อ๋อก็คือตัวนี้ก็คือเป็นการเหมือนเฮียบอกว่าจัดชุดอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับเรียกว่ามีครบนะครับที่นี่ทั้งดอกลำโพงตู้ลำโพงนะครับชุดคอร์ดแล้วก็ EQ ด้านโน้นนะครับผมฝั่งนี้นะครับจัดเต็มนะครับเอี่ยมละออนะครับหรือว่าแบรนด์อีกอันนึงก็คืออะไรนะครับAS Power Tech นะครับผมเดี๋ยวผมเขียนป้ายให้บนคลิปนะครับผมจะได้รู้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับตู้ลำโพงเอี่ยมละออนะครับหรือว่าAS Power Tech นะครับผมวันนี้ก็มีความภูมิใจนะครับได้มาที่นี่นะครับก็คือจริงๆแล้วคือทุกลูกค้าทุกคนจะต้องมาที่นี่บ่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโรงงานเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะคะ8 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งวันอาทิตย์ปิดนะคะอ๋อวันอาทิตย์ปิดนะครับเพื่อนๆนะครับก็เรียกว่ามาที่นี่ครบนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับเอี่ยมละออตู้เอี่ยมละออนะครับเอี่ยมละออตู้ลำโพงนะครับหรือว่า AS Power Tech นะครับวันนี้เรามีโอกาสมาที่นี่นะครับซอยอะไรนะครับบอกอีกทีนึงอยู่ในซอยเพชรเกษม68นะคะแยก33แยก33นะครับถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0958081556ครับได้เลยครับผมมาได้เลยสอบถามเส้นทางแต่ว่าวันอาทิตย์ปิดนะอย่ามานะคะวันอาทิตย์นะคะข
หยุดบ้างนิดนึงโตที่โชว์ที่เห็นทั้งหมดไปทางต้นคลิปเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของที่เรามีทั้งหมดนะครับครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะคะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ